Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2022 Series ความหวังแห่งวันคริสต์มาสวันที่3ของขวัญวันเกิดแด่พระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อที่10ถึงข้อที่11เมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นแล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกำยานและมดยอกหากถามว่าวันคริสต์มาสคือวันอะไรคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คงไม่พ้นคำตอบที่ว่าวันคริสต์มาสคือวันเกิดของพระเยซูและวันนี้เป็นวันเกิดเราจึงฉลองวันเกิดให้พระเยซูเป็นผู้เจ้าของวันเกิดนี้วันคริสต์มาสคือวันที่เราได้เล่าเรื่องของพระองค์ในวันที่เราได้ขอบคุณพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้และในขณะเดียวกันก็เพื่อมอบของขวัญวันเกิดให้กับพระองค์ด้วยเช่นกันแต่น่าเศร้าที่บ่อยครั้งโลกกลับถอดพระเยซูออกไปจากวันคริสต์มาสลองนึกถึงการเลี้ยงวันเกิดที่มีผู้คนมาฉลองกันมากมายผู้คนต่างนำของขวัญมาแลกกันทุกคนล้วนได้รับของขวัญยกเว้นพระเยซูผู้ทรงเป็นเจ้าของวันเกิดนี่คือวันคริสต์มาสที่เรารู้จักเราให้ของขวัญแก่ทุกคนที่เรารักยกเว้นพระเยซูแต่คำถามคือจะมีสิ่งใดที่เรามอบให้พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งได้อันที่จริงพระเยซูมิได้ทรงมีทุกสิ่งมีอยู่4สิ่งที่พระองค์ไม่อาจมีได้หากเราไม่ยอมถวายแด่พระองค์ในวันคริสต์มาสนี้สิ่งแรกจงมอบความวางใจไว้ที่พระองค์ความเชื่อเป็นเรื่องของความสมัครใจพระเยซูทรงไม่อาจมีความเชื่อวางใจจากเราได้เว้นเสียแต่เราจะมอบความเชื่อวางใจนั้นไว้กับพระองค์และพระเจ้าจะไม่ทรงบังคับให้เราทำเช่นนั้นเลยสิ่งที่สองให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราหากมีใครหรือสิ่งอื่นใดนอกจากพระเยซูเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรานั้นเรียกว่าลูกเคารพในคริสต์มาสนี้จงเลือกที่จะให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งทั้งในด้านการเงินความสนใจความสัมพันธ์ตารางชีวิตของเราและแม้กระทั่งท่ามกลางปัญหาที่เราเผชิญสิ่งที่สามจงมอบถวายหัวใจให้พระเยซูหัวใจของเราหมายถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราให้คุณค่าสิ่งที่เราห่วงใยมากที่สุดพระเยซูตรัสในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่34ว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั้นด้วยหนึ่งวิธีที่จะมอบถวายหัวใจของเราให้พระเยซูในคริสต์มาสนี้คือการมอบถวายทรัพย์ที่เรามีให้กับงานของพระองค์พระเยซูมิได้ทรงปรารถนาเงินทองของเราแต่ทรงปรารถนาในสิ่งที่เงินทองนั้นแสดงถึงคือหัวใจของเราและสิ่งที่สี่สิ่งสุดท้ายจงนำผู้คนมาหาพระเยซูพระเจ้าทรงปรารถนาครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเรามากกว่าสิ่งอื่นใดในวันคริสต์มาสนี้พระองค์ทรงปรารถนาให้ลูกๆของพระองค์เลือกที่จะรักและเชื่อวางใจนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราฉลองในวันคริสต์มาสลองชวนใครบางคนมารู้จักพระเยซูในวันคริสต์มาสนี้บอกเล่าสิ่งที่พระเยซูทรงทำในชีวิตของเราให้พวกเขาฟังพระคัมภีร์บอกเราว่าพวกโหราจารย์มิได้มอบถวายสิ่งที่เป็นอันของเหลือให้พระเยซูในวันคริสต์มาสแต่พวกเขามอบถวายของขวัญ3ชิ้นที่แสนสำคัญและมีคุณค่าคือทองคำกำยานและมดยอกเมื่อเรามอบถวายความวางใจให้พระองค์เป็นที่หนึ่งมอบหัวใจของเราและนำผู้คนมาหาพระองค์เราก็กำลังมอบถวายของขวัญที่แสนล้ำค่ากว่าของขวัญชิ้นใดๆที่พวกโหราจารย์นั้นนำมาเสียอีกให้คริสต์มาสนี้เราได้บอกพระเยซูว่าสุขสันต์วันเกิดให้เราได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แด่พระองค์
สิ่งที่เราต้องใคร่ควรวญในวันนี้นะคะเราจะมอบของขวัญชิ้นใดแด่พระเยซูในวันคริสต์มาสนี้ให้เราลองจัดเวลาและวางแผนที่จะมอบของขวัญวันเกิดให้พระองค์ในสัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักเรายิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานอันมากมายเราขอบคุณสำหรับพระคุณและการจัดเตรียมที่ไม่เคยห่างหายไปจากชีวิตและในวันคริสต์มาสนี้เราอยากจะมอบของขวัญจากหัวใจของเราแด่พระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นคุณค่าของวันคริสต์มาสได้เห็นคุณค่าของหัวใจที่พระองค์ทรงไถ่มาขอมอบถวายหัวใจที่ยอมจำนนนี้แด่พระองค์ผู้เดียวเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ